Welcome to Sky's Plans. Wow! โอเคค่ะสวัสดีค่ะวันนี้พามาชมเสน่ห์จันทร์อีกตัวหนึ่งนะคะที่สวยไม่ซ้ำใครเลยนะคะคือเสน่ห์จันทร์นาคค่ะความสวยงามของเสน่ห์จันทร์นาคนะคะถึงเขาจะไม่มีสีนะคะที่ใบนะคะหรือแม้แต่เส้นกระดูกที่มีสีสันนะคะแต่ทุกคนคะดูค่ะความยับนะคะความเป็นร่องคลื่นนะคะของใบของเขานะคะมันคือความสวยงามอีกแบบนึงนะคะดูกันนี่คือเสน่ห์จันทร์นาคนะคะใบจะแบบเหมือนหัวใจเลยถ้าเทียบเป็นฟิโลก็เหมือนพวกกอริออซัมเลยนะคะพวกนั้นเลยคือใบเป็นรูปหัวใจเลยนะคะแล้วก้านนะคะมาดูก้านกันนี่นะคะก้านก็เป็นเขียวๆนะคะแล้วก็มีตรงมีกาบนะคะก็สีประมาณนี้ค่ะหลังใบเป็นแบบนี้นะคะประมาณนี้หลังใบนะคะแล้วก็จะเป็นลำต้นออกเขียวๆหน่อยแบบนี้นะคะสำหรับเสน่ห์จันทร์นาคนะคะใบหนานะคะเนื่องจากว่าเขามีเส้นค่อนข้างที่จะชัดกระดูกค่อนข้างที่จะชัดลายใบคือแบบความนูนความแบบยุบยับของใบมันชัดทำให้ใบเขาค่อนข้างที่จะหนานะคะนี่วัสดุปลูกนะคะที่นี่นะคะใช้รองก้น 10% นะคะคือมะพร้าวสับแล้วก็ใช้ดินบุษบานะคะดินปลูกของพี่อ้วนนะคะ 90% เลยนะคะวิธีเลี้ยงก็ร่มรำไรนะคะใต้ร่มไม้พี่อ้วนเลี้ยงใต้ต้นไผ่นะคะวิธีการขยายพันธุ์ค่ะพวกเสน่ห์จันทร์นะคะอันดับแรกทุกคนสามารถยกยอดคำว่ายกยอดคืออย่างนี้ค่ะเห็นไหมคะอันนี้มันเริ่มมีรากออกมาแล้วเนาะเราสามารถตัดนะคะข้างใต้เนี้ยมีตัดตรงนี้ยกยอดไปเพื่อได้หนึ่งต้นและเหลือตอนะคะไอ้ที่ตอเนี่ยมันจะมีตาอยู่ข้างล่างข้างๆเขาก็จะรีบแทงออกมานะคะเป็นแบบนั้นนะคะก็คือเราได้ยอดไปแล้วเป็นหนึ่งกระถางแล้วเหลือตอก็รอแทงตาอีกก็จะได้อีกหลายต้นนะคะหรือบางคนก็จะไม่ยกยอดแต่ว่าตัดผ่าเงาด้านล่างนะคะตาละหนึ่งต้นก็คือถ้าต้นไม้มีอายุนะคะเงาก็จะค่อนข้างที่จะยาวนะเราสามารถตัดวางหรือไม่ตัดก็คือเอามาวางไว้บนวัสดุปลูกโดยที่เราถมได้แบบครึ่งหนึ่งก็พอไม่ฝังลงลึกนะคะแต่เป็นวางแนวนอนนะคะประมาณนั้นเลยนะอันนี้สำหรับเสน่ห์จันทร์นะคะก็คือขยายพันธุ์แบบนี้วันนี้พามาดูลักษณะของเสน่ห์จันทร์นาคนะคะสวยมากถ้าอยากจะคลุมหน้าดินนะคะใครมีใบไผ่อ่ะพี่อ้วนใช้ใบไผ่นะคะเพราะว่าพี่อ้วนมีต้นไผ่เนาะอีกอย่างใบไผ่มันไม่ขึ้นรานะคะทุกคนก็เนี่ยแหละใช้วัสดุที่มีที่บ้านนะคะใบไผ่อันนี้พามาดูนะคะของสวนบุษบาพี่อ้วนนะคะใครสนใจก็มาที่สวนบุษบาการ์เด้นได้นะคะอยู่ที่สี่แยกโชคชัยจังหวัดนครราชสีมานะคะ Google Map ก็เจอนะคะก็เบอร์081ค่ะ2828 646ค่ะก็มีเยอะแยะมากมายนะคะเสน่ห์จันทร์ไม้ใบไม้ดอกไม้ประดับไม้เมืองหนาวมีหมดนะคะบอนโคโลเคเซียก็มีเยอะนะคะแต่วันนี้เราพามาดูในกลุ่มของเสน่ห์จันทร์ก่อนต่อไปเดี๋ยวพามาดูเสน่ห์จันทร์ดำกันนะคะแล้วก็เดี๋ยวจะพามาดู VS กันระหว่างจันทร์หน้ากับจันทร์ดำค่ะ